สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพาเพื่อนๆมาชมลูกพลับค่ะลูกพลับมีแต่ลูกนะคะทุกคนไม่มีใบแล้วค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะต้นผลละหมากลากไมก้ก็จะผลิใบไปหมดเหลือแต่ลูกเต็มต้นไปหมดเลยนะคะสวยงามไหมคะทุกคนสวยมากเลยนะจริงๆแล้วแขกถ่ายแบบ ไม่ใส่เสียงภาคนะแต่ทนี้ว่าลมมันแรงมากค่ะทุกคนก็เลยต้องปิดเสียงปิดเสียงแล้วมาใส่เสียงภาคให้ทุกคนเอานะเพราะว่าเสียงลมมันรบกวนนะคะลูกพับพันนี้เป็นพันฝาดนะคะทุกคนลูกพับพันนี้เราเอามากินดิบแบบที่เขายังไม่สุกแบบนี้มันจะฝาดติดลิ้นติดฟันนะคะเพราะฉะนั้นลูกพับพันนี้ คือพันฝาดเราต้องกินแบบสุกๆนะคะช่วงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าทําไมปล่อยลูกเขาทิ้งเต็มต้นไปหมดไม่ได้ทิ้งนะคะเราต้องปล่อยให้เขาสุกแบบสุกมากๆนะคะสุกมากๆแล้วเราถึงจะเก็บเอาเข้ามาข้างในนะคะแล้วก็มาปล่อยให้เขาสุกแบบจนงอมเลยค่ะทุกคนเราต้องกินแบบ ที่เขาสุกงอมๆเลยแล้วเ็าจะมีรสชาติที่หวานฉ่าอร่อยมากค่ะแต่ถ้าหากเขาสุกยังไม่เต็มที่เราเอามากินมันก็จะฝาดติดลิ้นติดฟันไปหมดไม่อร่อยนะคะทุกคนเนาะชนบทของที่นี่ทุกบ้านก็มีปลูกเต็มไปหมดนะคะขับรถผ่านไปตามถนนจะไปทำงานมีแต่ต้นลูกพับมีแต่ต้นห้อยทงเทงเต็มไปหมดเลยไร้ใบหมดทุกต้นนะคะ ส่วนลูกพับที่กินดิบเขาก็เลยรูดูของเขามาแล้วเนาะทุกคนแต่ตามร้านขายของก็ยังพอมีขายนะคะแต่เขาก็จะปะปนแบบแบบฝาดเข้ามาขายด้วยอะไรด้วยนะคะส่วนมากรูดูนี้ก็จะเป็นแบบสุกแบบกินนิ่มๆแล้วนะคะถึงเวลาที่มันสุกเต็มที่แล้วเดี๋ยวแขกจะ เก็บแล้วเอามากินให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีหนึ่งว่าลูกพับแบบฝาดเขากินกันแบบไหนนะคะทุกคนสวยงามนะคะไรใบเลยสวยมากอากาศหนาวมากนะคะทุกคนออกมาถ่ายวิดีโอก็เสียงลมรบกวนมากเลยค่ะเลยต้องปิดเสียงมาใช้เสียงภาคอีกครั้งหนึ่งค่ะเต็มต้นไปหมดเลย ถ้าซื้อเขากินก็จะมีราคาแพงนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรัวๆไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะ